สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุกธนดลทำงาน2ปีเก็บเงินซื้อที่ดิน15ไร่พร้อมเผยจะเอาไว้ทำสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแดนอีสานนุกธนดลโดยเจ้าตัวใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศสำหรับนุกธนดลเริ่มเป็นที่รู้จักจากการโพสต์คลิปวิดีโอลง TikTok คู่กับสาวหล่ออย่างปายโอริโอทำให้เป็นแฟนจับจิ้นจนกลายเป็นกระแสโด่งดังซึ่งทั้งคู่นั้นก็เป็นนักร้องลูกทุ่งภายใต้สังกัดสิงห์มิวสิกค่ายเพลงอินดี้ในจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเมื่อทั้งคู่มีคอนเสิร์ตที่ไหนคนก็เข้าไปชมจนบัตรขายเกลี้ยงทุกงานภายในเวลาไม่นานจึงทำให้นุกปายประสบความสำเร็จจนเรียกได้ว่าพลิกชีวิตโดยนุกธนดลได้นำเงินที่หามาได้มาซื้อรถคันแรกในชีวิตให้กับตัวเองต่อมานุกธนดลก็ได้นำเงินมาซื้อบ้านให้กับตัวเองและครอบครัวโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์แชทที่คุยกับคุณพ่อสมจิตสิริแววพร้อมข้อความว่ารู้ไหมครับว่านอกเหนือจากความสำเร็จอีกขั้นของชีวิตคืออะไรคือคนที่อยู่ข้างหลังเรากินดีอยู่สบายและล่าสุดนุกก็ได้นำเงินมาซื้อที่ดินอีกจำนวน15ไร่ซึ่งได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนุกธนดลเจ้าตัวก็เผยว่าที่ดินตรงนี้อยากจะทำเป็นคาเฟ่และร้านอาหารให้แฟนคลับได้มากันเพราะตนมีที่ดินผืนนี้ได้ก็เพราะแฟนคลับทุกๆคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ